เดี๋ยวมึงโอเคเรารู้เรื่องไม่ต้องแก่แล้วครับเฮียเราเลยมาแต่งที่เดียวกันว่าทำไมจะที่เดียวกันเป็นกองกองหลุดโฟกัสอีกเย็ดแม่เอ้ยช่องกูมีแย่ดีบ้างเนี่ยสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้อยู่กับพวกเราเดอะสกาวันนี้เราอยู่กันเกือบครบทีมนะครับขาดแต่ไอ้นุ๊กยังไม่ได้มือนะผมนะเสียป้าแล้วก็ไอ้มนุษย์ติดถ้ำโอเคนะครับวันนี้ผมได้ของมาหนึ่งอย่างซึ่งทุกคนยังไม่เคยเห็นกันว้าวเดี๋ยวให้ในเก่งกันคือผมไม่ได้ของนี้มาจากในกลุ่มลับซื้อมาประมาณ300กว่าบาทแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันมึงจะซีนอะไรกันไอ้เหี้ยมึงใช่ไหมจริงๆแล้วกล่องเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมเอานี่ลบออกเพราะว่าเป็นที่อยู่มึงขี้เกียจทำเซ็นเซอร์ใช่ไหมกล่องนี้ได้มาในราคา300บาทนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในนี้มันมีอะไรบ้างมันเหมือนคล้ายๆกับพวกแบบดาร์กเว็บปะวะใช่ดาร์กเว็บไปเรามาตัดกันนะครับมีมุกไหมมีมุกไหมอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรหมาอันนี้หมาทำไมถึงหมาบล็อกคือด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ว่าในกล่องนี้มันมีอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ถุงมือนะครับคุณผู้ชมเหมือนคืออะไรครับลองกดดมดิมีกลิ่นไหมไม่นะมันไม่มีโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูทีละอย่างนะครับเขาส่งกระดาษไหมมึงอ่ะนี่เฮ้ยทีละชิ้นข้างในมาเย็นมากเดี๋ยวมึงใจเย็นแหวนเหรอแหวนครับเอาจริงๆนะไอ้เหี้ยแม่งมากเลยกลัวมันแล้วน่ากลัวมึงเดี๋ยวนะทีละอย่างผู้ชมอันนี้แหวนไม่รู้ว่าแหวนอะไรไม่ยังไม่อยากสูบแป๊บนึงใส่ให้คนดูไม่ใส่ดูนิ้วกูเดี๋ยวมึงมันยังมีใบมีดอยู่ด้วยใบมีดที่เราสามารถทำได้ไหมแบบเชี่ยคือยังมีใบมีดจริงๆเอาจริงๆแม่งน่ากลัวว่ะเอาจริงๆนะไม่แนะนำให้ซื้อหาพวกนะผมไม่แนะนำนะซื้อนะเพราะว่าอันนี้แบบเหมือนเป็นตัวอย่างแล้วกันเรามีของ5อย่างนะครับคุณผู้ชมในราคา300 บาทไอ้นี่แหวนมันเป็นลายเชิงแบบอักษรอะไรสักอย่างอ่ะมันไม่น่าถ้าใครรู้หรือแบบว่ามันอักษรมันสูงมากเลยเขาแบบมาไปให้เราด้วยนะไม่ใช่หยิบหรอเหมือนพวกแบบหลักอะไรไหมข้างในมันเป็นสัญลักษณ์ของราศีอ่ะ12ราศีถุงเนี่ยแต่ถุงเนี่ยเหมือนแบบมันผ่านการใช้งานมานานแล้วคือมึงเป็นถุงซีฟเอ้ยใช่เรียกถุงซีฟป่ะใช่ถุงซีฟนะครับมึงเหมือนเป็นคือเอาจริงๆนะสภาพมันดีมากเลยนะเท่าที่ผมดูสภาพมันยังเนียมอยู่แต่คือผมงงว่ามันยังมีใบมีดอยู่ด้วยไงใบมีดเหมือนไม่ได้ใช้นะไม่ใบมีดเหมือนใช้แล้วนะใช้แล้วมันมีสนิมด้วยป่ะมีรอยสนิมอยู่แต่ว่าข้อมูลดิมันมีรอยสนิมว่ะอันนี้คือลักษณะดูใหม่ๆมากผมว่าเราจบเหอะมันเอาไปเก็บออกมาไม่โดนเก็บไว้เอาใส่ซองไว้ผู้ชมตอนนี้เราผ่านไป2ชิ้นแล้วนะชิ้นละเหลือแค่2ชิ้นที่น่ากลัวมากชิ้นดีก่อนดีวะเปิดอันแรกว่าอันนี้อันเนี้ยปากกาเหรอผมมั่นใจว่าเป็นคัตเตอร์ผมเดานะเชี่ยอันนี้จริงๆอ่ะมันไม่ควรซื้อตั้งแรกแล้วย้ำอีกรอบนะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่แน่นคือมาเป็นแบบเคสให้ดูว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าถ้ามีคนมาขายเลยก็อย่าซื้อเลยเราไม่รู้มันมีอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมมันมีสีแดงๆวะมึงมันเหมือนเอาปากกาแดงหรือปากกาเมจิกมาเกี่ยวตรงเมจิกโอ้โหระวังจริงๆเหรอมันแหลมนี่อันนี้คือของเรานะครับเราคุณพี่ลองชักมีดให้ดูอ่าฮะโอ้นี่คือของเรานี่คือของเดียวกันเลยอันนี้คือของใช่ไหมแต่ไอเนี้ยสนิมเยอะกว่าจริงทำไมให้แต่ผมมีคมมาวะเชี่ยทำไมมือกูสั่นตอนนี้เรามีของอยู่อีก2อย่างอันนี้ก็เก็บไว้น่าจะเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยอ่ะคุณยินคุณเปิดนี้เลยจบของอะไรกูรู้แล้วมันคืออะไรมันคือการ์ดเฮ้ยคือกูไม่กลัวเว้ยว่ามันคือเมมโมรี่การ์ดแต่กูกลัวสิ่งที่อยู่ข้างในเมมโมรี่การ์ดมันมีอะไรอยู่ของคิงตันนะครับผมเที่ยว2จิ๊กปีไหนวะเนี่ยเที่ยว2จิ๊กเอาด้วยหาสภาพดิโคเมคอินเจแปนนะครับผมไอ้เหี้ยแต่2จิ๊กถ้าดูจากขนาดของทั้งหมดเหล่านี้ผมว่าเป็นอะไรอย่างเลยมือสั่นผู้ชมครับไอ้เนี้ยเดี๋ยวมึงโอเคเรารู้เรื่องไม่ต้องแกะแล้วครับมึงมันเป็นเส้นผมบอกแล้วว่าอันนี้มันคือซิกเนเจอร์ของเหี้ยของเอ้ยมาจากที่เดียวกันวะมาจากที่เดียวกันคือทั้งหมดมันเป็นกองเอาจริงๆนะถ้าเราอยากรู้ว่าทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นนะนี่จะมันควรเปิดดีไหมไม่
มันไม่ใช่เส้นเดียวนุ้ยมันเป็นกระจุกมันเป็นกระจุกไงเฮ้ยมึงหรือเป็นฮามอยเขาแบบผิวลิงน่ากลัวหมดทุกคนมันไม่ใช่ผมมันเป็นหมอยโอ้พระเจ้ามันคือหมอยผมเสียเงิน300 บาทเพื่อซื้อหมอยใครก็ไม่รู้ทำไงอ่ะเราคนเปิดไม่อันนี้เรารู้ว่ามันเป็นผมนะคุณผู้ชมถ้าเกิดดูจากไฟผมเชื่อว่ามันผมแน่ๆแหละงั้นเราจะไม่เปิดแต่ว่าไอเมมการ์ด2จิ๊กเนี่ยต้องเปิดเดี๋ยวไปเปิดตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เราอยู่ในห้องต้องสุ่มเที่ยงคืน40ห้องต้องสุ่มของ40 50ใช่โจทย์นะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน47นาที47นะครับเที่ยงคืน47นาทีซึ่งพรุ่งนี้พวกกูมีเรียนเช้าใช่ใช่มาสรุปของก่อนก่อนเราจะไปเปิดเมมนะครับเรามีแหวนนะครับอันที่2ก็เป็นไอ้นี่นะครับไอ้ไมโครอันนี้ก็เป็นคัตเตอร์นะครับที่สนิมขึ้นมึงสั่นเออใช่มึงสั่นเออไอ้พวกเนี้ยความพีคมันระดับแค่ระดับเลเวล3แต่ไอ้อันเนี้ยผมให้เลเวล5อย่าสั่นได้ไหมไม่เท่าไหร่เต็มเท่าไหร่ผมว่ามันเกินกว่านั้นอ่ะใช่เลเวล5มันคือเต็มเท่าไหร่เต็มล้านมั้งไอ้เหี้ยและใช่เลยคุณผู้ชมเรามีอันนี้อันนึง SD card ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูกันนะครับว่าข้างในนี้มีอะไร2จิ๊กมันสามารถฝังอะไรได้บ้างไอ้เนี่ยได้เออถ้าฟอร์แมตอ่ะไม่มีแล้วพอเราเสียบปุ๊บคลิกขวาที่ไดร์กดฟอร์แมตก็หายหมดสิไอ้เหี้ยก็ที่ดูของฝรั่งแล้วทำเปิดเมสซิ่งไอ้บล็อกแบบเนี้ยไอ้คลิปเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพนิ่งของเจ้าของไอ้ผมพวกเนี้ยมันน่ากลัวไอ้ไม่ก็จะเป็นแค่คลิปสั้นๆประมาณ10วิของเหยื่อหรืออะไรก็ไม่รู้คือเราไม่รู้คือตอนเนี้ยเราไม่รู้เลยคือทุกคนเราไม่รู้ว่าไอ้5ไอ้กี่ชิ้นวะ5ชิ้นเนี้ยมันอยู่ในกล่องแล้วผมก็เพิ่งเอามาวันนี้เออโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดเกมกันไปเรากำลังทำอะไรอยู่นะกำลังจะเปิดเมมโอเคครับผู้ชมตอนนี้เรากำลังมีเมมอยู่นะครับเฮียมึงถ่ายคลิปเล่นโทรศัพท์เลยไอ้เฮียเอาคอมดับเฮียโอเคครับตอนนี้เราจะเอาเมมไอ้สองจิ๊กนี้มาเสียบดูเพื่อจะดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเออโอเคเดี๋ยวเราเสียบกันมือคุณสั่นเนาะเสียบยังไงวะอันนี้มันต้องปรับให้มันไม่ล็อกปะเออใช่ใช่ไม่ล็อกทางผิดทางเลยใจเย็นอ้าวยัดไม่ได้เนี่ยแทนที่คุณจะใช้อะแดปเตอร์ผมง่ายกว่าไหมแล้วไม่บอกอ้าวไม่พูดใช้อะแดปเตอร์ไปไวกว่าไหมใช่ไหมไอ้เหี้ยเมมมีพื้นที่มันมีอยู่แค่ประมาณ10นี่อาจจะใช่ไหม10เออประมาณแค่10 MB เองอ่ะทุกคนพร้อมยังตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1:00ตรงนะครับ1:00ไอ้ข้อมูลในไฟล์นี้อาจจะทำให้พวกเรานอนไม่หลับจะพึงมันเป็นไฟรูปว่ะเฮ้ยไฟรูปครับวันที่13วันที่อะไรอ่ะ48เหรอวะคนโหตอนนั้นอยู่ป.2อ่ะ5ไอ้เหี้ยอยู่ป.2เดี๋ยวนะเรามี2ไฟล์อันบนคือวันที่10เดือน10ปี2548เราอายุ8ขวบใช่ไฟ2วันที่13วันก่อนใช่มั้ยวันที่13เดือน1ปี2555ถัดจากไฟล์แรก6ปีเฮ้ยยกเว้นว่าเขาจะตั้งค่ากล้องย้อนปีอันนี้เราก็ไม่ชัวร์เปิดอันบนก่อนแล้วกันแต่เขาไม่อ้าวก็ไม่อ้าวไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันอาจจะมีไฟล์ซ่อนอยู่อย่าแม่อย่าพึ่งอย่ามึงกดไอ้นั่นไปก่อนอย่าพึ่งไฟล์101ไหนวะล่ะไฟล์1มันจะกล้องยี่ห้ออะไรวะเนี่ยเดือน3กบปี55เป็นไฟล์ JPEG 2 MB อ่ะกบพีวิวมั้ยกบพีวิวกบพีวิวแบบแว๊บอ่ะขอให้คุณได้เห็นแบบนี้ก่อนเหี้ยกูเออรูปเหี้ยอะไรวะหรือว่าทั้งคลิปนี้แง่จังเลยเป็นภาพผู้ชายเลยอ่ะกูจะกดพีวิวแล้วนะทุกคนครับไอ้เหี้ยเนี่ยมันเป็นรูปงานเลี้ยงว่ะอ๋อเลี้ยงโอ้โอ้โหแม่งเอาถ้ากูใจหายเลยคว่ำเฮ้ยเอ้ยลองกดดิต้องกดไหมกดใหญ่ลูกใหญ่ใครวะมันเป็นแค่ลูกงานเลี้ยงเฉยๆอ่ะคนนี้หรือเปล่าที่เขาตัดผมมาให้ไม่รู้ต่อกูไม่รู้มึงตกปากตัวเอง500ครั้งไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรกูไปเรื่อยๆเราควรไปเซ็นเซอร์หน้าเขาไหมเนี่ยเซ็นเซอร์เดี๋ยวเซ็นเซอร์ให้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่มีอะไรนะมั้งไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูไฟล์กันว่าไฟล์มันเรียงเท่ากันหรือเปล่าหรือเขาคัดรูปมาให้เราเดี๋ยวดูให้หมดแล้วหมดแล้วโอเคเดี๋ยวลองดูไฟล์อีกทีนึงมันรหัสไฟล์ว่าอะไรบ้าง1ใช่เขาคัดมาให้เรา87 90 91 92ไอ้เนี่ยหายไป3ภาพแล้วก็หลังจากเนี่ยเลือกรูปมา94ผมว่าเขาเลือก96 97
98หลังๆมันคือรันตามไปนี่แล้ว30 31 2 3 4 35ยุคช่วงนึงหายไปหายไปก็คือประมาณ3ภาพแล้วก็เนี่ย97หายก็ไม่ต้องไปสงสัยไม่มีอะไรมากหรอกไอ้ไฟล์เนี่ยถ้าเปิดได้มันไม่มีอะไรเอ้ยวิวโชว์ใช่มันซ่อนไฟล์ไว้กดโอเคโอเคมีมั้ยเดี๋ยวมีออริจินมีออริจินปีอะไรอ่ะปี53ปี53ไอ้เหี้ยทำไมมึงได้ข้ามปีอ่ะเหี้ยมากเลยอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมารูปเดียวโดดๆเลยว่ะเดี๋ยวเฮ้ยเอ๊ะมึงไฟสกุลไม่เหมือนกันด้วยเหี้ยเฮ้ยกับพรีวิวก่อนมึงไม่ต้องพรีวิวเชื่อกูไปมึงใจหมาป่ะล่ะเออมึงตุ๊ดหรือไงเฮ้ยเอาดิเอามึงไปเลยเดี๋ยวทีงานแต่งเฉยเลยลูกงานแต่งโอ้ป้าผมเมื่อกี้เปล่าวะยัดแม่มีผัวสองเลยโอ้โหป้าแม่เดี๋ยวใจเย็นครับหมดแล้วโอเคก็จากการเชื่อมโยงไม่มีเชื่อมกันได้เลยไอ้สัตว์เอ้ย300กูยัดแม่อยากรู้ไหมครับว่าราคาจริงๆของมันทั้งหมดเท่าไหร่ไอ้มีดโกนเนี่ยเมมอ่ะ2จิกอ่ะสมัยนั้นก็ตอนเนี้ย200ยังไงไม่ถึง100ยังได้ซ้ำถ้าเป็นสมัยไม่ถึง100ไอ้ใบมีดโกนนี่ประมาณ25บาทอ่ะคัตเตอร์ก็ประมาณ30บาทเส้นผมประเมินราคาไม่ได้แต่ถ้าแหวนอ่ะพูดถูกมึงก็แต่ถ้าแหวนเงินแท้วงนึงอ่ะมันตกประมาณ 3-400 เลยนะเฮ้ยถ้านี่เงินแท้เป็น300เลยเหรอใช่ถ้าเป็นเงินแท้แบบของกูเนี่ยครับเดี๋ยวใส่ด้วยไอ้เหี้ยอันนี้ก็ผมมาถ่ายให้ดูเป็นแบบ case study ตัวอย่างนี้เฉยกล่องนี้ก็ราคา300บาทนะอย่าไปซื้ออย่าไปซื้ออย่าเขียนไว้จังล่างเลยเสียงโง่ซะจนเพื่อนครับอย่าไปโง่ไปกูแป๊บนึงอุ๊ยมันเป็นผมไอ้เม้งกูเปิดไปอีกทีสิตัดมากูว่ามันมีเศษๆมันอยู่แถวๆเนี้ยเก็บให้กูหน่อยเศษอะไรเก็บให้เดี๋ยวเศษพวกกระดาษเมงคุณมาทำคุณมาทำคลิปอะไรที่อ่ะอ่ะจะเอาทำอะไรอ่ะเอาอะไรวะเอาทำอะไรผมที่กระเป๋ามึงไม่โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อเมงด้วยใช่แล้วก็ถ้าใครอยากได้แบบวงนี้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวส่งไปให้ไปแล้วบายเลยมึงใหญ่แห้ง